แนวคิดนะว่าจะทำการให้ทุนวิจัยแบบที่มีเข็มมุ่งนะผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นโครงการแต่ว่าเป็นแนวคิดของการที่จะจัดการการวิจัยให้ไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงจังมากขึ้นนะฮะมันก็อยู่ที่2ด้านคือเรื่องของตัวเนื้อหาว่าประเทศไทยต้องการอะไรบ้างแล้วก็ต้องการให้ได้อะไรบ้างเพื่อจะแก้ปัญหาจบประเทศไทยอีกด้านหนึ่งก็กระบวนการที่จะวิจัยบริหารการวิจัยเนี่ยเพื่อให้ได้ตรงนั้นเนี่ยควรจะเป็นไงบ้างเป้าหมายเนี่ยก็มี 4-5 เรื่องใหญ่ๆประเทศไทยที่จากนี้ไปจะต้องดูแลเช่นไอ้หนึ่งก็เรื่องน้ำเนี่ยนะเพราะน้ำเนี่ยเราก็หลายคนคงทราบว่าเราเกิดน้ำท่วมมากแล้วเราเกิดแล้งมากแล้วก็ประเทศไทยต้องการเติบโตเพราะถ้าเรายังเติบโตอยู่แต่โดยภาวะว่า3ปีมาแล้งที2ปีมาแล้งเป็นก็คงไม่มีประเทศไหนอยากจะมาลงทุนประเทศเรานะเพราะว่ามันไม่นิ่งอ่ะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของน้ำจะพอไม่พออีกเพราะฉะนั้น 2-3 อย่างนี้ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลเขาตั้งขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยน้ำเขื่อนที่ปัจจุบันนี้เราใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 60% เนี่ยเราสามารถจะใช้เป็น 80% ได้ไหมไอ้เรื่องที่3โครงการใหม่ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นช่วงหลังก็มีคนประท้วงเยอะนะก็ไม่ได้สร้างสักทีหรือว่าเข้าไปเขายังไม่ยอมให้เข้าพื้นที่ก็มีนะใน 2-3 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆซึ่งเขาก็มาตั้งโจทย์ว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะบริหารน้ำในอ่างที่มีอยู่หรือโครงการที่มีอยู่ได้ไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นแต่ในแง่ของตัวโครงการใหม่ EC เกิดขึ้นเนี่ยทำไงให้เราสามารถจะวางแผนแล้วก็ดำเนินการได้โดยที่แก้ปัญหาเชิงสังคมได้ดียิ่งขึ้นพูดถึงเรื่องของเนื้อหาหรือพูดยังไงวิจัยเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็การบริหารงานวิจัยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเราควรจะมีระบบบริหารยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่จะประติดประต่อเรื่องให้มันออกมาเป็นคำตอบได้เนี่ยมันไม่ใช่มาจากการเสนอเพียงเดียวนะเขาก็เลยเริ่มมีระบบว่าถ้างั้นเนี่ยเราควรจะมอบหมายให้มีโปรแกรมแชร์ในเรื่องนี้ซึ่งจะดูแลคอนเทนต์เรื่องนี้นะซึ่งจะดูทั้งคอนเทนต์และดูแลทั้งการบริหารเลยแต่ตอนนี้เราก็กลายเป็นโปรแกรมเรียกว่าเป็นโปรแกรมแชร์นะซึ่งหน้าที่ก็มีเรื่องของการสามเรื่องใหญ่ๆก็คือว่านอกจากการบริหารวิจัยเนี่ยเขาก็ให้มองว่าจากนี้ไปเนี่ยแนวทางในการวิจัยของประเทศเนี่ยควรจะกำหนดอย่างไรบ้างในเรื่องน้ำในสองก็จะต้องดูแลโครงการที่เราคิดว่าเป็นโครงการนำร่องในที่สามก็ต้องเป็นการสร้างรูปแบบการบริหารนะไอเพียงพอแล้วก็การเรื่องของตัวใช้น้ำได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้านหนึ่งก็เรื่องปัญหาสังคมอีกเรื่องที่สำคัญก็คือการสร้างคนนะคือให้สามารถจะมาทำการวิจัยในกรอบแล้วก็สปีดแบบนี้นะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งผมคิดว่าเรากำลังสร้างมิติของการคนอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามใช้กลไก ODU คล้ายๆกับที่เขาบริหารวิจัยอยู่แต่ว่างานเข้าเนี่ยจะมาจากการยุทธศาสตร์ชาติแล้วเพิ่งเราลงทุนรอบนี้ไปเขาหวังว่ามันจะไปโยงสู่การลงทุนด้วยกันแน่นอนการลงทุนนี้ก็จะทำให้ไม่ใช่คนลงทุนอย่างเดียวนะคนไทยก็ได้ประโยชน์นะเพราะว่าถ้าน้ำขาดมีน้ำท่วมคนไทยก็เดือดร้อนด้วยเพราะในแง่นี้ก็สามารถจะทำให้สังคมเรายกระดับขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่ง